โอเคไปจ้าไปจ้าเอาเดี๋ยวหันคนดูพวกเธอก่อนเดี๋ยวยังไม่พอทักทายหรอคะทักทายใช่เรามาค่ะพิธีออกพรรษาบ้างไฟพญานาคก็ดีใจเลยอ่ะหน้าฝรั่งอย่างนี้ได้รับการรับตลอดเลยอ่ะแล้วไปที่ที่ต่อมาไปที่นู่นเลยค่ะชุดสวยนะแม่แน่นอนอยู่แล้วค่ะทุกครั้งทุกครั้งที่ได้รับงานดำเราจะรู้สึกว่าอันดับแรกเป็นกังวลก่อนว่าถ้าจะยากพอเราเริ่มซ้อมเริ่มคุ้นชินแล้วพอจริงนะพอใส่ชุดไทยแล้วมันรู้สึกมีความหลักมันใช่มันแบบมีความคงลมเบาๆแบบลำได้โตเลยค่ะมีไหมอเมนด้านี่แหละมีความรู้สึกแบบนั้นไหมคือไม่มีไม่ถึงกับว่าไม่ได้เป็นอเมนด้าแต่แค่มันจะมีความรู้สึกผักจะมีความแบบคนเบาๆแบบดีใจที่ได้มาจะแบบจะรู้สึกใช้เวลาซ้อมนานไหมคะในการเตรียมตัวสำหรับท่ารำท่ารำใช่ไหมคะก็หนึ่งวันก่อนบินซ้อมแบบคร่าวๆแล้วก็พอแลนด์ก็ซ้อมอีกครั้งแล้วก็คือมีครูมาสอนหรือว่าเราแบบว่าดูจาก YouTube หรือว่าคลิปเอาหรืออะไรปกติทางงานเขาจะส่งเป็นแบบเขาส่งแบบมาว่าโอเคเราจะรำแบบนี้นะเราก็ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็จะมีครูค่ะชื่อคุณหนิงค่ะอะไรนะคะสัมผัสได้ใช่ไหมคะคือต้องบอกก่อนว่าสำหรับด้าเองเนี่ยบางทีเราไม่ได้เป็นเด็กนักศึกษาเราไม่ได้แบบโตมาแล้วแบบรำเป็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ไปแข่งงานเนี่ยจะใช้ความตั้งใจเข้าสู่แล้วทุกครั้งก่อนจะรำจะแบบผมก็ให้บอกก่อนเสมอว่าอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตั้งใจมาแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็น่าสัมผัสได้ว่าคือมันอย่างที่บอกไปค่ะมันมีความขลังมากเรามีความเชื่อที่เป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็น้องตัวแม่ตัวลูกค่ะใช่เก็บเงินเพราะว่าอะไรดีเราก็ไปหมดค่ะมีที่ไหนแนะนำอีกไหมให้อวดว่ามีบ้านประมาณไหนอยากรู้
าถูกไม่ถูกน้อยหน่อยมากๆไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่มีบ้างแต่ก็ยังโสดเขาคือใครคนที่เข้ามาบ้างจริงๆเกมในการตัดสินที่จะคุยมันสูงไหมสำหรับเรานะวันนี้ไม่สูงนะคะก็ดูแบบดูเป็นธุรกิจก็ใครก็ได้ที่เราเกลียดแล้วเราถือว่าคุยแล้วถูกคอค่ะมันเราหาเพื่อนคู่ชีวิตอ่ะสามารถคุยได้ที่เพื่อนคุยแล้วสบายใจสามารถหัวเราะได้กันได้อยู่ด้วยกันแบบเพื่อนกันสุดจะไม่มีใครถามเลยไม่ใช่ขนาดนั้นเราก็เพิ่งถ่ายละครจบโผล่แล้วเราเวลาที่ไหนไปหาเราแต่เธอถ้าเอามีคุณมาจีบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงจังๆเลยอย่างเงี้ยเธอพร้อมที่จะมีความรักเลยจริงๆจังไหมพร้อมค่ะไม่ได้ปิดแต่แค่ยังไม่ได้แบบเหมือนกับว่าพี่เราเหมือนเธอยังปล่อยปีกับชีวิตอยู่เลยยังไม่ได้โฟกัสตรงนี้ความรักเลยเข้ามาก็ดีแต่ถ้าไม่เข้ามาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีส่วนไหนที่หายไปต้องเติมอันนี้ประเด็นได้ดูไม่กลับไปคนเดียวโอเคเอาไปเจอกันว่าคือคนเลยมาจีบได้ใช่ไหมจีบได้จีบได้แต่เธอก็รับเกณฑ์รู้มาหน่อยสิรู้มาตรฐานรู้มาหน่อยไม่ได้มีมาตรฐานถ้าไม่มีมาตรฐานคงมีคนเข้ามาแล้วแหละไม่แต่คนสงสัยแหละเออแต่คนสงสัยว่าทำไมเราปล่อยฟรีเป็นโสดแล้วเพราะว่าไม่มีคนเข้ามาจีบแต่ทำไมยังไม่มีใครเข้ามาจีบเลยหรือว่ามันยังไม่ได้ก็คือตอนที่เริ่มถ่ายละครอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็เหมือนแบบช่วงนั้นก็มันก็ใหม่อะเราไม่ได้อยากหาเขาไม่ได้อยากหามันก็ปล่อยเลยไปละเลยไปอะไรประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าแม่รอบตัวเราเยอะเราไม่ได้เหงาหรือเป็นพ่อแม่เลยไม่มีใครเข้าถึงเธอสักทีแล้วแม่จะแก่ไหมช่วยบ้างช่วยสแกนออกแม่ไปหมดก็เลยตอนนี้แต่งงานเป็นนักแสดงแล้วขอบคุณค่ะถือว่าเป็นนักแสดงตรงๆแล้วเป็นได้แต่ว่าที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้